ครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการอธิบายเรื่องของขนาดอะตอมจากการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเราจะพบว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยที่เราให้เด็กๆทดลองกันเนี่ยเราจะพบว่าเป็นการยิงรังสีอัลฟานะครับผ่านแผ่นทองคำเปลวเพื่อให้ดูว่าลักษณะภายในแผ่นทองคำเปลวมันมีอะไรบ้างมันจะมีส่วนหนึ่งที่เบนออกไปนะครับส่วนหนึ่งที่สะท้อนกลับมาและส่วนหนึ่งที่วิ่งทะลุผ่านซึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดก็สร้างแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดมานะครับแต่นะครับการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือว่าขนาดของอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะทดลองยังไงให้เห็นการทดลองที่ดูว่าขนาดอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดหน้าตาเป็นไงซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทดลองที่คล้ายๆรัตเทอร์ฟอร์ดและสามารถหาขนาดอะตอมแบบของรัตเทอร์ฟอร์ดได้ด้วยครับอุปกรณ์การทดลองนะครับก็มีกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเหรียญ10บาทนะครับไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาครับขั้นแรกนะครับเอากระดาษมานะครับกระดาษ A4 มาอ้าวตัดให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10 คูณ10เซนนะครับ10 คูณ10เซนอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้ดูพอได้ขนาดกระดาษ10 คูณ10เซนนะครับ10 คูณ10เซนมาแล้วเสร็จแล้วก็เอาเหรียญนะครับมาวางนะฮะแล้วก็วงนะครับวงกลมเหรียญแทนขนาดอะตอมนะครับแทนอะตอมที่อยู่ในแผ่นโลหะนะครับในการทดลองก็คือของรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือทำเป็นแผ่นทองคำเปลวใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแล้วก็วาดทีนี้ให้กระจายกันหน่อยนะจ๊ะกระจายกันหน่อยนะครับก็เขียนไปให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับในนี้นะครับให้มันมีบริเวณของเหรียญเนี่ยหรืออะตอมเนี่ยมันเบียดกันมากที่สุดก็เป็นเหมือนอะตอมที่อัดแน่นอยู่ในแผ่นทองคำเปลวในการทดลองรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับซึ่งเนี่ยผมก็ได้อะตอมมาเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้12อันนะฮะ เป็น12อันทีนี้12นี้ผมเปลี่ยนไปใช้ปากกาเดี๋ยวนี้ดีกว่าปากกาใหญ่นะครับวิธีการก็คือปล่อยนะครับถ้าโดนหมายถึงว่าโดนเข้าไปในวงให้นับเป็น1นะครับถ้าไม่โดนไม่นับนะครับปล่อยทั้งหมด50ครั้งดูว่าโดนกี่ครั้งแล้วให้เพื่อนอีกคนคอยนับทีนี้เวลาปล่อยต้องไม่มองนะครับไม่มองให้นักเรียนหันหลังไม่คือปล่อยโดยไม่มองแล้วก็ปล่อยลงมานับจำนวนครั้งที่โดนเข้าไปในอะตอมนะครับในกลมๆเนี้ยโดนกี่ครั้งมักจำนวนที่โดนนะครับโดนใน50ครั้งอะโดนกี่ครั้งเอาจำนวนที่โดนเก็บไว้50ครั้งโดยนักเรียนมองแล้วก็ระหว่างที่ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็หมุนไปด้วยอ่ะผมทำให้ดูก่อนแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับไม่ให้มองนะครับนะครับแล้วบันทึกเอาไว้ครับจากการทดลองปล่อยลงมานะครับทดลองปล่อยลงมาทั้งหมดที่ปล่อยเมื่อกี้เราปล่อยโดยเราหมุนกระดาษไปด้วยนะครับแล้วก็ดูจำนวนที่เข้าชนกับอะตอมนะครับเราจริงๆอะตอมมันต้องมีวงกลมๆตรงนี้นะมีวงกลมๆตรงนี้อีกนะครับว่าจำนวนพื้นที่เท่าไหร่แต่เราเอาเฉพาะตรงที่เรามองเห็นเท่านั้นนะครับเอาวงกลมๆที่เต็มๆอะตอมเท่านั้นนะครับเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมได้ทำการทดลองนะครับแล้วได้จำนวนที่ชนทั้งหมด33ครั้งนะครับจำนวน33ครั้งจากการปล่อยนะครับปล่อยทั้งหมด50ครั้งนะครับทีนี้เรามาหาความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นก็คือทั้งหมด33ครั้งในจำนวน50ครั้งใช่ไหมครับพื้นที่ที่มันจะเป็นวงกลมเนี่ยพื้นที่ที่จะเป็นวงกลมทั้งหมดนะครับก็คือพื้นที่ที่จะเป็นส่วนที่เป็นของอะตอมทั้งหมดส่วนด้วยพื้นที่ของกระดาษทั้งหมดโดยรวมครับกระดาษทั้งหมดก็คือมีพื้นที่100ตารางเซนจำได้ไหมครับ10คูณ10 100ตารางเซนนะครับพื้นที่ประมาณ100ตารางเซนเราปล่อย50ครั้งและก็ชนวงกลมๆทั้งหมด33ครั้งนะครับเราก็จะได้ทีนี้เราก็จะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับจะได้พื้นที่เราก็หาพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นวงกลมๆเนี่ยที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับพื้นที่วงกลมๆนี้ทั้งหมดเราก็เอาใช่ไหมครับเราก็จะได้ประมาณเราก็ได้66เลย66ตารางเซนติเมตรนี่คือพื้นที่วงกลมๆนะครับอย่าลืมนะครับเป็นความน่าจะเป็นนะครับซึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนทดลองหาความได้เป็นก็คือถ้าเกิดว่ามันชนเนี่ยมันก็จะเด้งออกใช่ไหมครับถ้าเกิดมันชนมันก็เฉี่ยวออกใช่ไหมครับถ้าเกิดมันทะลุผ่านแสดงว่ามันไม่ชนอะตอมเลย
นึกออกไหมฮะการลองรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือถ้าเกิดชนมันก็จะเด้งออกเด้งเข้าหานะครับถ้าเกิดมันชนแบบเฉียวๆก็จะเบนออกใช่ไหมครับชนไอ้ไม่ชนเลยก็คืออยู่ระหว่างตรงกลางนี้ก็จะพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับเราได้พื้นที่มาที่เราคาดว่าพื้นที่นี้ประมาณเท่านี้คราวนี้เรามาดูความเป็นจริงครับความเป็นจริงเราก็มาหาว่าเหรียญบาทของเราเนี่ยครับไม่ใช่เหรียญบาทเหรียญ10ของเราเนี่ยครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับเราพบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.6 นะครับเราวัดแล้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่ากับ 2.6 นะครับเห็นไหมครับ 2.6 โดยประมาณนะครับ 2.6 นั่นก็คือแสดงว่ามีรัศมีก็คือเท่ากับ 1.3 เซนใช่ไหมครับรัศมี 1.3 เซนหาพื้นที่ครับ a เท่ากับ pi r กำลัง2 pi r กำลัง2ก็คือ22ส่วน7ใช่ไหมครับคูณกับ 1.3 ใช่ไหมครับยกกำลัง2เราจะได้พื้นที่เท่ากับ 5.31 เซนติเมตรถูกไหมครับ 5.31 เซนติเมตร 5.31 เซนติเมตรนี่คือ1วงใช่ไหมฮะ1วงเรามีทั้งหมดกี่วงฮะมีทั้งหมด12วงเพราะนั้นพื้นที่ที่เป็นวงกลมทั้งหมดก็คือ 5.31 คูณกับ12ใช่ไหมครับก็เท่ากับ 63.73 ตารางเซนติเมตรอ้าวที่เราหาความน่าเป็นเท่านี้เห็นไหมครับความเป็นจริงคือเท่านี้ผิดไปแค่เท่าไหร่ครับ3เซนถูกไหมฮะผิดไปแค่3เซนกว่าเองหรือ2เซนกว่าด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าการทดลองอันนี้ใกล้เคียงกันซึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าขนาดของอะตอมน่ะจากการชนของรังสีอัลฟาที่พลุผ่านแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมันก็มีการชนและมีการกระเด้งกลับชนแล้วเด้งกลับใช่ครับชนแล้วเฉี่ยวก็คือเบนออกไปไม่ชนคือทะลุผ่านเพราะนั้นความเป็นไปได้ที่ขนาดของอะตอมก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันอันนี้คือห่างกันไม่มากเองไม่มากเลยนะครับซึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดใช้การทดลองแบบนี้เพื่อหาขนาดของอะตอมนะครับเพราะนั้นในการทดลองอันเนี้ยมันจะไม่เป๊ะหรอกครับมันไม่มีโอกาสเป๊ะแต่เป็นความน่าจะเป็นซึ่งรัตเทอร์ฟอร์ดก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือความน่าจะเป็นว่าอะตอมจะมีขนาดเท่าไหร่การทดลองเนี้ยเราสามารถทำได้ที่ในห้องเรียนนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มันยุ่งยากเราไม่จำเป็นต้องไปหารังสีอัลฟาเราไม่ต้องไปหาแผ่นรังสีสะท้อนแสงนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแต่อันเนี้ยทำให้นักเรียนสามารถมองหาว่าอ๋อขนาดของมันควรจะเป็นเท่านี้และเข้าใจการลองของรัตเทอร์ฟอร์ดมากกว่าแค่รู้ว่าอะตอมนั้นมีอิเล็กตรอนโคจรโดยรอบนะมีโปรตอนนะแต่อันเนี้ยเป็นการหาขนาดอะตอมเหมือนกับที่รัตเทอร์ฟอร์ดหาเลยครับ